สวัสดีครับคุณเจนนะครับวันนี้มาเจอกันกับการทำเทสเรื่องนิทานของเด็กนะครับอันนี้ครูว่าก็น่าจะเหมาะกับน้องๆระดับป .4 ป .5 ป .6 นะครับป .4 อาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่ามาดูเพิ่มเติมคำศัพท์กันได้นะครับเรื่อง The Foolish Tortoise นะครับเรื่องเจ้าเต่าโง่นะครับโดยคุณริชาร์ดบัคลีย์เป็นคนเขียนนะครับเอริกคาร์นี่น่าจะเป็นอะไรครับค่ายของที่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับอ่ะข้อหนึ่งครับเอาอะไรดี A tortoise tired of being slow นะครับมันเหนื่อยหน่ายกับการที่มันต้องช้าเดินเชื่องช้าทำอะไรก็ช้าใช่ไหมครับจุดจุด to get up and go took off his large and heavy shell นะครับประโยคหลักจริงๆให้ดูตรงนี้นะมันก็คืออะไรครับ A tortoise took off his large and heavy shell แค่นี้เองนะก็คือเต่ามันเอากระดองเอาเปลือกอ่ะที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักเนี่ยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือมันเป็นส่วนขยายเฉยๆใช่ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะข้อ2นะครับ it left จุดๆ shell lying on the ground อันนี้ก็คือหมายถึงเต่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น shell อันนี้ก็คือแปลว่ากระดองแปลว่าเปลือกของมันใช่ไหมกระดองเต่านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น it's ข้อ4ง่ายๆตรงไปตรงมาเลยนะส่วนข้อ3ครับ though faster แม้ว่ามันจะเร็วขึ้นในเรื่องจริงเนี่ยเต่ามันไม่สามารถถอดกระดองออกไปได้นะครับกระดองมันเป็นส่วนหนึ่งอวัยวะหนึ่งของเต่าเลยนะแต่นี้มันเป็นนิทานนะครับว่าแม้ว่ามันจะเร็วขึ้นนะเขาก็ไม่ได้เร็วแบบว่าเท่าตัวอื่นเท่าสัตว์ประเภทอื่นเนาะ when he heard a hornet's drone อะ hornet นี่ก็คือตัวต่อตัวแตนเนี่ยใช่ไหมครับ he ก็อะไรครับ beneath a stone beneath แปลว่าข้างใต้ครับ beneath นะครับเขาก็ทำอะไรล่ะอันนี้ดูประโยคก่อนนะครับ hear heard heard อันนี้เป็น verb ช่องสองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนน่าไม่ดูอะไรเลยเอา hide hide แปลว่าซ่อนใช้ได้เลยแต่เรื่องเวลาทำไมครับแต่งประโยคหรือการเล่าเรื่องเนี่ยเทนไหนเขาจะใช้เทนนั้นไปด้วยกันอันนี้มันเป็น past หมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้ hide ได้ถ้ามันเป็น hit ได้นะครับ hid เพราะฉะนั้นอันนี้ดีกว่าก็คือต้องเป็น crept นะครับ creep crept crept นะครับครีปแปลว่าคืบคลานแปลว่าขาดนะครับเขาก็คลานไปหลบอยู่ใต้ก้อนหินอะไรอย่างนี้นะครับต่อนะครับข้อ4ครับอันนี้เอาอะไรดี A hungry bird came swooping past He looked so fierce and just so fast มีนกหิวเนี่ยที่มันหิวอยู่มันบินวุบไปฟุบมาอย่างนี้นะครับ It came swooping past มันผ่านมา He อันนี้ก็หมายถึงตัว bird ใช่ไหม Look so fierce and flew so fast ใช่ปะแล้วก็บินอย่างเร็วเลยนะครับซึ่งเต่าเจอเต่าก็กลัว He hid behind อะไรครับดูตรงนี้นะ tree term s นะครับครูสอนเราทำข้อสอบแบบตัด choice นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย tree term s มันจะเป็นอ่ะ tree ไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อ b ตัดทิ้งนะครับ behind some trees หรือ behind the trees น่าจะได้ทั้งคู่ก็เหลือ A C D and felt quite the จุด behind the knees รู้สึกยังไงระหว่างเข่าคือกลัวจนขาอ่อนอย่างนี้ไหมนะครับขาสั่นอะไรอย่างนี้ครับเพราะอันนี้ต้องเป็น weak ใช่ป่ะครับก็เราจะตอบได้เป็นข้อ D ดอก felt quite weak behind the knees a snake with open jaws slid near งูมันก็อ้าปากมันก็เลื้อยไปอยู่ใกล้ๆ The tortoise เขาทำไมอะไร fear นะครับก็ต้องอะไรครับงูเปิดปากกว้างเลยเลื้อยมาอยู่ใกล้ๆฟอฟออย่างเงี้ยเจ้าเต่ามันก็กลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้น he back up on fear back away in fear step in แปลว่าก้าวเข้าไปไม่ใช่อยู่แล้ว broke up in fear broke break up แปลว่าเลิกกันไม่เกี่ยวต้องเป็นข้อ B boy ใช่ไหม back away ถอยหนีเลย in fear นะครับว่ากลัวนะครับพอไม่มีกระดองแล้วเจออะไรก็กลัวไปหมดแล้วไม่มีที่ให้หลบนะครับเนี่ยอะไรครับอันนี้ hare คือกระต่ายป่าใช่ไหมอ่ะ hare อ่ะ how ม้าไม่ใช่อันนี้คือหมาใช่ปะหมาที่อยู่ในป่าแล้วก็ a horse race by วิ่งมาอย่างรวดเร็ว they seem to fly เหมือนมันจะบินได้เลยนะนะครับ
The tortoise grabbed and said, "Goggle eye, I'll never be that quick." ก็นั่งแล้วก็บอกโอ้ทำยังไงฉันก็ไม่มีทางเร็วเท่าสามตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับที่อะไรดีOn the sun rose high. He จุด on. Sun rose. เพราะฉะนั้นครูตัด walk นะถ้า walk จะได้เติม s หรือไม่ก็ต้องเติม ed ใช่ไหมจะ run หรือ wander หรือ wander นะครับครูก็ตัด run เติม s ทิ้งอีกเพราะว่า the sun rose high มันมาจาก rise rose risen แปลว่าขึ้นใช่ไหมครับเป็น verb ช่องสองเพราะฉะนั้นไม่ a ก็ดีแล้ว wander สงสัยแวนเดอร์เดินเล่นตอบได้เลยว่าเป็นข้อดีด็อกก็คือเขาก็เดินหลั่นล้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาขึ้นมา I wish I had more shade อยากจะมีที่หลบแดดจังเลยก็คือคิดถึงกระดองละ A sudden thunderstorm swept in ฟ้าก็มาเลยนะครับลมพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็อยู่ก็โผล่มา and อะไรครับ the tortoise to the skin เปียกแฉะชุ่มโชกภาษาอังกฤษคือ soak นะครับ soak the turtle soak the tortoise to the skin หนาวไปจนถึงผิวหนังเลย I think it's time that I went home ได้เวลาฉันจะกลับบ้านละนั่นแหละครับ I don't feel right การที่ไม่มีกระดองใช่ไหม without my shell ไม่มีกระดองเนี่ย I don't feel right รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ย He wandered on the sun rose high I wish I had more shade He cried A sudden thunderstorm swept in and soaked him to the skin นะครับ Because the foolish tortoise เพราะเจ้าเต่าที่โง่เขลาเนี่ยต้องการที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเนี่ย So he อะไรครับอันนี้เป็น want เติมเองนะเขาก็เลย decide ใช่ไหมตัดสินใจที่จะทิ้งกระดองเอาไว้ but then he is too scared กลัวเกินไปที่จะเดินไปที่ไหนเลยใช่ป่ะสุดท้ายก็ต้องกลับมาหากระดองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย he climbed back in and said good night นะครับครูจะบอกว่าดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่าด่วนตัดสินใจอะไรลงไปแล้วก็มานั่งรีเกรสภายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ข้อ12 What is the difference between a tortoise จุด a turtle between นะครับ between ก็ between a and b ใช่ไหมเพราะงั้นก็ between เต่าบกกับเต่าน้ำใช่ไหม One major key difference มัน one key difference อะความแตกต่างหลักๆอย่างเลยก็คือเพราะฉะนั้นที่ตัด s ทิ้งนะครับ difference ไม่ใช่คำนามนะครับ differentiate กับ difference อันนี้ก็ต้อง one key difference กับความแตกต่างหลักๆอย่างเลยก็คือ tortoise จะใช้เวลา on land แต่ turtle จะอยู่ในน้ำได้อะไรเงี้ยครับเต่าบกเต่าน้ำนั่นเองเนี่ยครับซึ่งความจริงเต่านี่ก็มีแบบหลากหลายสปีชีส์หลากหลายสายพันธุ์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเต่าก็คือเต่ามันก็มีหลากหลายนะครับส่วนข้อ14 Turtles belong to one of the oldest reptiles group in the world beating snake crocodiles and alligators อะไรผิดอ่ะเต่าอ่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเนาะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชนะทั้งงูทั้งจระเข้แล้วก็ตัวแอลลิเกเตอร์เลยนะครับเพียงเนี่ย one of the groups เติม s ถูกแล้วใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยเลปทายต้องไม่เติม s เพราะว่าเลปทายมันขยายกลุ่มนะครับก็เป็นเลปทายธรรมดาเลย one of the oldest reptile groups in the world These creatures date back to the time of the dinosaur over 200 million years ago. These creatures, เจ้าสัตว์พวกนี้ date back to the time of dinosaur ย้อนเวลากลับไปนะครับช่วงไดโนเสาร์เลยซึ่งมันก็คือ200ล้านปีก่อน200
million ไม่เติม s นะครับ years ago the super tough casing shell act like a shield to protect them from predators เชลเปลือกนี้เชลเดียวนะแอคต้องเติม s ครับ it acts like a shield just like your bones a turtle shell is actually part of its skeleton its ใช่ไหม it made up of over 50 bones which include the turtle rib cage and spine คือเราไม่สามารถแยกกระดองออกจากเต่าได้เพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงกันกับตัวกระดูกสันหลังแล้วก็ไขกระดูกเลยถ้าเอาออกก็ตายอ่ะ It made up of over 50 bones which include the turtle rib cage and the spine อะไรผิดก็ it is made up ใช่ไหม passive voice ครับดูดีๆนะจะ made up ช่องสองมาเลยไม่ได้หรือจะเป็นบอกไปช่องสามก็ไม่ได้ครับพี่อยากและข้อ19 contrary to popular belief a turtle cannot come out of its shell the turtle shells grow with them มันโตไปด้วยกัน so it's impossible for them to grow to big for it ข้อใดผิดมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถูกข้อดีดอกอะ some turtle live on dry land ก็ถูก the turtle and the shell are the same thing ไม่ปะThey are not the same thing ใช่ป่ะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยประเภทของ tortoise มีเต็มไปหมดเลยนี่ไม่ใช่ turtle นะข้อใดผิด Some turtle eat grass and beetles น่าใช่ไหมเขามีเขียนอยู่ใช่ป่ะประการที่สอง Some turtle live in the sea แต่ประเภทอาศัยอยู่ในทะเลข้อที่ Rock turtles only eat plant and algae ข้อนี้แหละที่พีเพราะฉะนั้นพวกเขาอ่ะไม่ได้กินแต่พืชกับสาหร่ายเขากินเนื้อสัตว์ด้วยถ้าจำเป็นอันเนี้ยน่าจะมีคนเคยเลี้ยงไหมหรือมีคนเคยรู้จักป่ะครับมันก็น่ารักดีนะเพื่อนครูเคยเลี้ยงตอนครูเรียนมหาลัยน่าจะไม่ได้แต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายแล้วมัน end up ไปเป็นยังไงยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะพยานเนี้ยก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับมาไวๆควิกๆของสัปดาห์นี้นะครับเรื่อง The Foolish Tortoise นะครับก็ได้เรียนรู้ว่าเต่าบกกับเต่าทะเลต่างกันตรงไหนมันก็คือเต่าเหมือนกันแต่ว่าสปีชีส์ต่างกันแล้วก็มีเรื่องตัวอย่างนะครับ Error Ident พวกนี้มากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆลองดูนะครับแล้วก็ฝึกทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆแน่นอนทุกคนสามารถทำได้เองที่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ไหวหรือว่าอยากได้ motivation อย่างเงี้ยก็ติดต่อครูมาเพราะว่าครูก็สามารถกระตุ้นพวกเราได้อีกทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดอันพวกนี้ทำเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็จะได้นำสาระดีๆมาใครมีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์ทิ้งเมสเซจไว้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะตามไปดูวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ